แต่วันนี้คุณต้องตัดสินใจสักนิดนึงแล้วล่ะครับจะใช้หลักอะไรก็ได้คงจะไม่เหมาะเพราะคุณต้องดับไฟจนเหลือ2คนสุดท้ายแล้วมาคุยกันพร้อมไหมฮะพร้อมก็ได้ไปครับพร้อมก็ได้พร้อมก็ได้ครับพร้อมก็ได้ครับโสดครับตอนนี้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้นะครับเริ่มต้นจากโพเดียมหน้าปันครับเธอเป็นนักศึกษาครับส่วนเชอร์รี่นะฮะโพเดียมสุดท้ายเลยเธอเป็นเลขานุการของบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เราจะพบว่าสองสาวที่คุณเลือกเอาไว้นั้นไม่เหมือนกันเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วผมเชื่อว่าคุณก็ยังไม่แน่ใจนะแต่การที่จะเดทกับใครสักคนอะไรก็ได้ไม่ได้คำถามที่คุณเตรียมมาและคำตอบที่คุณได้จากเธอสองคนนั้นจะบอกเลยว่าใครคือคนที่ใช่ว่ามาพ่อหนุ่มเอาจริงไหมครับผมก็ไม่มีคำถามเหมือนกันไม่มีคำถามด้วยโอ้ยมึงไม่เคยดูรายการนี้เลยมึงไม่เตรียมอะไรมาเลยเรื่องไงเนี่ยมึงต้องให้กูคิดให้ด้วยไหมเนี่ยลองดูครับด้วยความที่ผมเป็นคนอะไรก็ได้ใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะถามอะไรงั้นไม่รู้จะถามอะไรให้คุณปันและคุณเชอรี่ถามผมแทนแล้วกันเอางี้นี่คือคำถามของเขานี่คือคำถามของเขาว่าเขาเป็นคนอะไรก็ได้ชิวๆไม่คิดอะไรพอนั้นก็มีสิทธิ์อ่ะถามผมมาแล้วกันครับเอาละก็เรียกว่าชิวตัวพ่อใช้คำนี้คือหนึ่งพ่อแม่เราเหมือนกันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยมคำถามมาเลยอะครับชุดยังไม่เกี่ยมมาเลยครับทีมงานเกี่ยมแต่ว่าเราก็เห็นการเลือกปิดไฟเปิดไฟของเขานะเขาก็มีเดินมีคิดอยู่อะล่ะเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนเป็นถามผมแล้วกันนะครับถามอะไรก็ได้หนึ่งคำถามและเชอร์รี่จะได้ถามก่อนครับเพราะคุณมาก่อนปันถามอะไรก็ได้ครับเชอร์รี่ปลายเปิดเลยค่ะถ้ามีแฟนแล้วจะพาแฟนไปเดทแรกที่ไหนคะถ้าตอบอะไรก็ได้นะยังไม่ต้องตอบถ้าตอบแล้วก็ได้ขอให้ตายเลยอ่ะโอเคยังไม่ต้องตอบนะครับยังไม่ต้องตอบนะครับโอเคเอาล่ะทีนี้ปันถามอะไรทำไมถึงเลือกเปิดไฟให้หนูอะคะทำไมถึงไม่ดับไฟหนูทำไมถึงเลือกเปิดไฟปันเมื่อกี้คุณลังเลอยู่ปันกิ๊บนานมากวิธีการก็คือว่าคุณยังไม่ต้องตอบตอนนี้แต่คุณดับไฟหนึ่งคนแล้วพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราแล้วตอบคำถามของเธอตรงนี้โอเคไหมครับครับโอเคเพราะว่าคำตอบของคุณมันไม่ได้สำคัญแต่คำถามของเธอนั้นสำคัญกว่าดับไฟหนึ่งคนพาอีกหนึ่งคนมาเจอเราแล้วมาตอบคำถามเธอตรงนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคเดี๋ยวนะยังไม่พร้อมด้วยยังไม่พร้อมปากบอกพร้อมนะแต่ยังไม่พร้อมครับพร้อมครับโอเคครับเอ็งแน่ใจนะพนม
แน่ก็ได้โอเคแน่แน่ก็ได้ครับเลือกให้ถูกคนนะโอเคไปเชอรี่ไหนคุณจะถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าถ้าแบบว่าจะไปเดทกันครั้งแรกมองเขาดิคุณถามเขาอะถามเขาถามเขาถามเขาถามว่าจะไปเดทกันครั้งแรกจะพาไปที่ไหนครับคงไปแบบร้านนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้แบบคุยกันนะใจหายวับนึกว่าตอบว่าอะไรก็ได้อีสานถ้ามึงตอบว่าอะไรก็ได้จะฮามากเลยนั่นแหละคุณเดินแล้วคุณบนเวทีครับเชิญครับมาพี่ปุ๋ยครับเชิญครับให้อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงอยู่ตรงนู้นเลยครับอยู่นี่นี่โอเคแม่เจ้าบ่าวยืนนี่ควงสองฮะเฮ้ยเขาบอกควงสองเห็นไหมเขาว่าเขาอะไรก็ได้อย่าไปยุ่งแหมพอเห็นเขาอะไรก็ได้หน่อยเดียวตั้งแต่ข้างหลังแล้วมีใจอ่ะเราผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ก็ถือว่าเหมือนกับอวยพรคู่เดทก็ขอให้ลูกทั้งสองไปได้ดีมีอะไรก็อะไรก็ได้เดี๋ยวเขาเดทเขาเดทกันเขาไปเดทยังไม่ได้แต่งนะเขาไปเดทให้มีความสุขนะคะแล้วก็ดูกันถ้าเกิดสมมติว่าใช่นะฮะก็ไม่ต้องดับไฟนะจ๊ะนะฮะเอากันแบบเปิดไฟไม่ใช่หมายถึงเอาใจกันแบบเปิดเผยเออโอเคเออแล้วว่าจะไปกินอะไรดีอ่ะหนุ่มโสดไปกินอะไรดีตอนเนี้ยเดี๋ยวให้เขาเลือกกันครับเดี๋ยวให้เขาเลือกละกันเออแล้วเรากินอะไรอ่ะอะไรก็ได้เออเยี่ยมเลยไปเดทกันมีความรักและฉันมีความสุขมาชุดดีแบบนี้ไม่คบกันดีกว่าไม่ต้องอ้อมค้อมครับคุณผู้ชมเห็นหน้าพี่ปุ๋ยเนี่ยรู้เลยว่าเธอกำลังจะทำในสิ่งที่เรียกว่าโอ้ห้าวหาญที่สุดในวงการบันเทิงตั้งกะละมังล้างหน้ากันเลยทีเดียวในขาขอบอกเลยนะอย่างอื่นอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดใบหน้าเนี่ยไตรจีน่าเท่านั้นเห็นหน้าปุ๋ยก็รู้อยู่แล้วว่าปุ๋ยจะมาทำอะไรอ่ะโอเคโอ้ให้เห็นเห็นกันไปเลยนะให้รู้ว่านี่คืออะไรนี่ค่ะหน้าที่มีเครื่องสำอางดูดิฮะล้างจริงจังให้เห็นไงพิสูจน์กันให้เห็นๆเลยนะคะนี่คือหน้าของกระเทยในวัย60กับคุณขาหลายคนบอกว่าใบหน้าเนี่ยมันแต่งเติมกันได้แต่ผิวหน้าที่ดีจริงกับคอเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้คุณผู้ชมเนี่ยดูกันเลยนะคะเนี่ยที่กล้าล้างหน้าโชว์เนี่ยล้างมาเป็น10ปีแล้วนะผลลัพธ์มันอยู่ที่ใบหน้าของปุ๋ยแล้วเห็นกันชัดๆว่าวันเนี้ยมันดีหรือไม่ดีปุ๋ยเป็นคนแรกและเป็นคนที่ออกมาบอกว่าไตรจีน่า
ป็นเซรั่มที่ดีมากเมื่อก่อนพูดไปทุกคนสายหน้าหันหน้าไม่ยอมฟังไม่อะไรตอนนี้แต่ลิชนะมันอยู่มา15ปีมันเป็นบทพิสูจน์แล้วล่ะครับว่าปุ๋ยพูดจริงและมันดีจริงมันถึงได้อยู่นานขนาดนี้นะครับวันนี้ดีใจมากที่ได้นำเสนอตัวใหม่ล่าสุดนี้นะฮะไตรจีน่า 12X ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับในตัวนี้นะคะเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไฟดีเมทิคอร่าไฟดีเมทิคอร่าช่วยในเรื่องของริ้วรอยทางด้านแนวตั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นหว่างคิ้วร่องน้ำหมากริ้วรอยในแนวนอนก็ยังสามารถช่วยได้ตีนกาหางตานะคะหน้าผากเส้นหน้าผากสามารถช่วยได้ให้แลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันเราพูดเพราะมีหลักฐานคุ้มค่าแก่การลองวันนี้วันที่11เดือน11โปรดังปรังยืน1ในทีเดียวนะคะมีของแถมแจกฟรีให้แน่นอนกดที่หมายเลข1577หรือแอดไลน์ตลิจินะค่ะ2กระปุกใหญ่1กระปุกพกพาและไมซิล่าโฟมทั้งหมดนี่ล่ะคะราคาเต็มคือ 10,000 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทกดที่1577ค่ะไมซิล่าโฟมตัวนี้ดียังไงไอเลเนอร์กันน้ำนะฮะลิปติกที่จูบไม่หลุดค่ะอ่าฮะ1ปั๊มแบบนี้ขออนุญาตนะคะใช้เพียงแค่ครึ่งเดียวแล้วแปะไว้ปกติโฟมขวดนี้นะคะราคาเต็มนะคะ 1,800 บาทแต่วันนี้นะคะปุ๋ยแถมให้ฟรีล้างสะอาดหมดจดในขั้นตอนเดียวค่ะไม่ต้องเสียเวลาค่ะอ่ะนี่ดูสิคะนะคลีนได้หมดเลยนะคะดีใจมากๆคุณผู้ชมคะว้าวที่หลายคนในวงการเชื่อปุ๋ยแล้วก็ลองใช้ตามปุ๋ยเขาใช้จริงเห็นผลจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตอนนี้เหลือเพียงแค่50ชิ้นค่ะ50ชิ้น50สายเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะนานๆโปรดีๆแบบนี้นะฮะเพิ่มสายเพิ่มอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะมันดีอ่ะวันนี้11เดือน11ทั้งที1ปีมี1ครั้งนะฮะเพิ่มให้เป็น111สายทั้งหมดนี้นะคะคุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะกดที่1577ค่ะ2กระปุกใหญ่1กระปุกพกพาและไมซิล่าโฟมทั้งหมดนี้นะคะราคาเต็มคือ 10,000 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทกดที่1577ค่ะจัดส่งฟรีบัตรเครดิตที่มีอยู่รูดได้แต่ตอนนี้ขอให้กดมาจองสิทธิ์ทิ้งเบอร์ของคุณไว้ก่อนที่1577อย่างที่บอกไว้นะคะอย่างอื่นอะไรก็ได้แต่หน้าคุณต้องไตรจีน่าค่ะคุณผู้ชมเธอทำขนาดนี้เธอพิสูจน์ได้เห็นกันจ่าๆเธอเอาอะไรมาวาดหน้าวาดตาขนาดนี้จะต้องรีบโทรกันหน่อยแล้วนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยียนรายการเรานะฮะพี่ปุ๋ยนิทัศน์ครับขอบคุณครับความสุขและความสนุกยังไม่จบเรามาตามลุ้นตามจิ้นฟินกันต่อกับมิชชั่นลับที่จะทำให้หนุ่มโสดและสาวโสดของเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นว่าแต่มิชชั่นจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยทำยังไงก็ได้ให้คู่เดทของคุณเอานิ้วจิ้มแก้มคุณเบาๆโดยห้ามบอกให้เขาทำยากนะเพราะว่าด้วยความที่เขาอะไรก็ได้ไงแล้วเขาจะมาจิ้มแก้มเราไหมอ่ะแล้วเขาให้ทำอะไรต่อเราสวยเนาะสวยสวยแล้วคนน่ะคนก็สวยเมื่อกี้เว้ยคือที่ยืนอยู่อ่ะมีแมงมุมอ่ะไต่ขึ้นมาอยู่บนเนี้ยอยู่บนหน้าเอาดีจริงแมงมุมอะไรตัวนั้นอ่ะใช่แมงมุมสีขาวแล้วนี่ก็แบบสะกิดพี่ค่ะพี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรคือมันแบบเลื้อยเข้าแบบอย่างเงี้ยตึดแล้วก็แบบมันยึดยิบฮะใช่คือจังหวะที่นันเน็กกำลังจะเดินมาพอดีเว้ยตอนนี้แบบถ้านันเน็กเดินมาคือเกือบจะกรีดแล้วไงก็เลยแบบหยิบดึงแล้วก็แบบออกมาเนี้ยเป็นพร็อพการแสดงเหรอจะอยู่ตรงเก่งไหมรู้สึกเก่งไหมเนี่ยใช่เก่งด้วยแบบเฮ้ยลองนะไม่กล้าเล่นเลยแล้วทำไมไม่เห็นเล่นเลยมันเก่งๆแต่ก็ดูเป็นคนแต่ก็ดูเป็นคนกวนๆนะไม่ค่อยชอบกล้องเอาปิดได้หรอวันนี้เหมือนจะไม่ค่อยสบายหนาวมากในสตูหนาวปะหนาวอ๋อดูชุดเด็กคนละโลกเลยคนหนาวพี่มือก็เย็นนะเนี่ยเนี่ยแอร์เย็นปรับได้ป่าววะไม่สบายปรับเด็กปรับเลยไม่สบายเหมือนจะเป็นไข้ใช่ป่ะใช่ไข้อะไร
ไม่เล่นอ่ะไม่เล่นเนาะใครอะไรวะปกติเขาเล่นอะไรกันนะนี่ไม่ค่อยเล่นมุกเสี่ยวด้วยนะแม่งเอ้ยเอาแล้วปกติชอบเล่นมุกเสี่ยวทำไมแม่ใครที่ชนใครที่ชนชนบุรีครับไม่เล่นต่อฉีกอ่ะจะไปแนวฉีกอ่ะแหวกหมดไม่ชนไม่สนลูกใครวะเพื่อความสุขและความสนุกของผู้ชมครับเราสองคนอะไรก็ได้ครับและเพื่ออยากจะให้คุณผู้ชมได้มีบรรยากาศพิเศษได้มีวันเวลาที่ดีแบบนี้อยากแค่อะไรก็ได้นะครับคือเอาโค้ดมุมจอสมัครขึ้นมาเลยไม่แน่คุณจะได้อาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของเรามาอยู่ในบรรยากาศพิเศษแบบนี้รอคอยคุณผู้ชมอยู่นะครับสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับค่ะและ MTI นะคะเนรมิตสาวสวยหนุ่มหล่อของเราในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะเรียกความสนุกกลับมาดูได้ทุกครั้งเสมอเลยนะครับที่ youtube.com/tvthunderofficial สัปดาห์หน้าเจอกันครับกับความสนุกหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้ Take Me Out Thailand จะต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้เราก็จะต้องให้คำนิยามสั้นๆว่าเป็นสไตล์แบบ CEO อะไรอย่างงี้มั้งครบแล้วครบแล้วรู้แค่นี้พอแล้วโอเคเลยเปิดไฟเลยลูกหนุ่มโสดคนต่อไปYou are so cute คำไหนแปลว่าน่ารักครับ You ขอบคุณครับดีละเอียดหล่อละเอียดสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยมากอ่ะเราโอเคโอเคนะมาหล่อดูดีเหมือนลูกคุณชายเลยค่ะมีคนช่วยลิทธาหรือยังคะคือเขาดูลูกคุณชายแล้วก็เลยกลายเป็นคนชายอย่างเงี้ยเหรอคะหนูมองหน้าเขาแล้วหนูรู้สึกเลยว่าคนนี้แหละคนนี้แหละที่จะมาป้อนเฟืองป้อนหญ้าให้หนูกินนะคะป้อนอะไรนะป้อนเฟืองป้อนหญ้า